หลายคนคงคิดว่าเมนูน้ำแดงเนี่ยทำยากแต่จริงๆเนี่ยไม่เลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับใช้สกู๊ปได้นะคุณผู้ชมถ้าที่บ้านมีสามารถทำตามได้เลยนะครับขนาดแต่ละลูกแต่ละชิ้นจะได้เท่ากันนะครับโอ้เราทอดจนสีข้างนอกนี่คือเหลืองทองสวยงามเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับนี่น่ากินมากๆเลยนะครับเชฟเนาะลูกชิ้นกุ้งน้ำแดงนะครับ